TH CG HD Network คมชัดทั้งภาพและเสียงระดับ HD สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะมาพบกับเรา2คนนะครับซันและพี่ปูเป้กับการติดตามข่าวบันเทิงช่วงเที่ยงวันกันครับวันนี้ก็มีข่าวมากมายมาฝากกันเหมือนเดิมเลยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยว่าช่วงนี้จะมีข่าวอะไรบ้างค่ะมิ้นท์ชาลิดาชวนแก๊งเพื่อนซีทอดกฐินสร้างบุญผู้กำกับนักแสดงภาพยนตร์ของขวัญปลื้มใจได้กระแสตอบรับที่ดีได้เห็นหลายคนไปดูแล้วมีความสุขแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็จะได้เก็บเอาคิมจูยอกมีอาการหัวใจขาดเลือดก่อนประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตนี้ซงจุงกีซองเฮคิโมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะกับภาพยนตร์ที่อยากจะให้หลายๆคนไปชมกันนะคะกับเรื่องของขวัญนั่นเองค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าหลังจากมีการประเดิมฉายไปกระแสตอบรับนั้นก็ออกมาดีมากเลยค่ะคนกรุงเทพเนี่ยแม่งว่าคนไหนเขาต้องการความรักจากเราก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะคะของผู้สร้างแล้วก็ทีมผู้กำกับค่ะที่อยากจะให้เป็นของขวัญสำหรับทุกคนเพื่อที่ชมแล้วเนี่ยก็จะได้นำไปเป็นกำลังใจในการปฏิบัติตามพระองค์ท่านนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพค่ะใช่แล้วครับมาต่อเนื่องกันนะครับกับเรื่องราวของพ่อรองนะครับถึงแม้ว่าจะอายุ70ปีแล้วนะครับแต่ว่าพ่อรองนั้นยังมีสุขภาพที่แข็งแรงครับวันนี้พ่อรองก็เลยมาเผยเคล็ดลับนะครับที่บอกกับเรานะครับว่าที่แข็งแรงได้อยู่จนทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าตั้งใจสวดมนต์ทำบุญครับเห็นรอยยิ้มของพ่อรองเขามูลคดีทำให้ลูกหลานนั้นรู้สึกอุ่นใจนะครับสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกซึ่งพ่อรองก็ยังมีแรงรับงานในวงการอีกหลายชิ้นโดยเคล็ดลับความแข็งแรงของนักแสดงวัย70ปีง่ายๆนะครับเพียงแค่หมั่นสวดมนต์วันละ1ชั่วโมงครึ่งก็จะทำให้สุขกายสบายใจแล้วครับพ่อจะสวดบูชาพระรัตนตรัยทินบัญชรยอดพระกันพระไตรปิฎกอิติปิโสแล้วก็สวดไหว้หลวงปู่ทุกพระองค์หลวงปู่ทวดหลวงปู่โตไหว้ท่านพญายมแล้วก็ไหว้พระพิฆเนศไหว้พระปู่ฤาษีเพราะสวดเยอะมากนานมากสวดมนต์ทีถ้าหากว่าสวดจริงๆประมาณชั่วโมงครึ่งขนาดสวดคล่องนะคือคนเราเนี่ยคือเอาแต่ความสิ่งดีๆเข้าหาตัวเราแล้วสิ่งดีๆก็จะช่วยเขาบอกเวลาไปสวดมนต์หรือไปทำบุญทำทานเนี่ยไม่ต้องไปขออะไรมากขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ได้ครบแล้วเท่านี้ปี60นี้งานเยอะเหมือนกันนะคะเยอะมากตอนนี้ก็มีละครตอนนี้ก็ไล่ไปจะหมดละเวลานี้ก็จะมีละครใหม่ที่เพิ่งเปิดแล้วพ่อก็ทำงานเป็นพิธีกรให้กับสินค้าตัวหนึ่งซึ่งมันเยอะมากเดือนหนึ่งทำเยอะมากมันก็โอเคก็คิดว่าเราอายุขนาดนี้แล้วยังมีงานเยอะขนาดนี้มันก็น่าดีใจนะไม่เหนื่อยเป็นคนที่บ้างานเป็นคนที่บ้างานมากไม่เหนื่อยเราก็ดูแลสุขภาพอะไรที่มันทำลายสุขภาพเราก็พยายามตัดมันทิ้งไปนอกจากพ่อรองสวดมนต์เพื่อตัวเองแล้วนะคะยังมีการสวดเผื่อคนรอบข้างอย่างแม่ทุมให้มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งการทำเช่นนี้ค่ะยิ่งทำให้พ่อรองนั้นรู้สึกมีความสุขขึ้นไปอีกเวลาทำเพื่อคนที่รักค่ะเคล็ดลับนี้นะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิและอยู่กับตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับใช่ค่ะอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่อยู่ในแวดวงปฏิบัติธรรมคุณกิ๊กมยุรินค่ะก็ได้มีการบอกว่าปลื้มใจนะคะที่ได้นำเอาหลักธรรมของพระปตาจาราเถรีนะคะนำมาถ่ายทอดค่ะคีตธรรมอีกหนึ่งบทจากกลุ่มจิตอาสาบัวลอยวัดปทุมวนารามราชวรวิหารเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยโดยหยิบหลักธรรมของพระปตาจาราเถรีในเรื่องของการพลัดพรากกับคนรักในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงจนในที่สุดก็บรรลุธรรมค่ะถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของคุณปานธนพรครับและได้นางร้ายสายธรรมะนะครับอย่างกิ๊กมยุรินรับบทนางปตาจาราโดยเธอนั้นดีใจนะครับที่ได้รับเกียรตินี้และเป็นปลื้มที่ได้ห่มผ้ากาสาวพัสที่ในชีวิตจริงไม่มีโอกาสครับ
เป็นอยู่ของผู้นั้นจงรู้ตื่นจากเศร้าโศกเสียใจแรกที่ถ่ายคือใส่ผ้ากาสาวพัดแบบว่ากรีสลบไวโอลินดีใจมากแบบว่าชอบแบบไม่มีผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าดีใจมากเพราะรู้สึกว่าแบบถ้าไม่ได้เล่น MV นี้จะไม่มีโอกาสได้ใส่ผ้ากาสาวพัดแน่นอนเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะภิกษุณีในประเทศไทยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ยอมรับแล้วเราเถรวาทเราไม่มีภิกษุณีแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีโอกาสแล้วว่ามันแบบว่าขอบคุณทีมงานมากๆนะคะดีใจมากๆคือเราตามผลงานของกลุ่มบัวลอยมาตลอดอยู่แล้วค่ะพอเห็นเขาบอกว่าจะทำ MV อันที่2เราก็โอเคอยากฟังเพลงอยู่แบบว่านอทางทีมงานก็โทรมาพี่คิดคะมี MV จะให้เล่นเหรอเล่นเป็นอะไรเหรอคะพอบอกเป็นพระนางปตจราเนี่ยเป็นพระนางปตจราพี่แบบรับเล่นทันทีพี่แบบไม่มีแบบขอคิดก่อนนะถึงแม้มันจะเป็นงานจิตอาสาแต่พี่รู้สึกว่าเรารู้สึกเราได้รับเกียรติมากๆที่แบบเขาคิดถึงเราอะเห็นโปรดักชันเขาไหมอลังการมากเขาช่างสร้างฉากใหม่เลยอะค่ะแล้วพี่กิ๊กไปเล่นเองพี่ยังรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วโปรดักชันแบบอลังมากทั้งฝนทั้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยพระนางปตจราเห็นนี่คือแบบว่าพัดพรากอะเสียสามีลูก2คนพี่ชายและพ่อแม่ภายในเวลาระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงก็เลยเป็นบ้าแล้วมีโอกาสได้แบบมาอยู่ในบริเวณที่พระพุทธเจ้าท่านกำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าตื่นเถิดน้องหญิงนะท่านก็เทศให้ฟังก็เลยได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในที่สุดก็บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ปฏิบัติไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะคะ MV เรื่องนี้เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราทุกคนมีความพลัดรักจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาไม่จากกันเป็นก็จากกันตายเราร้องไห้ได้แต่ต้องร้องไห้อย่างผู้มีสติแล้วรู้ว่านี่มันคือความธรรมดาของทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็น่าปลื้มใจนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจในเรื่องราวของหลักธรรมผ่านทางเสียงเพลงใช่ครับยังคงอยู่กันต่อนะครับในเรื่องของการทำบุญนะครับแต่ว่ามากันที่คุณมิ้นท์ชลิดาครับล่าสุดนะครับเธอก็ได้เผยกับทีมข่าวของเรานะครับว่าเธอนั้นเนี่ยก็ปลื้มใจมากๆที่ได้ชวนเพื่อนนักแสดงในวงการนะครับมาทำบุญทอดกฐินกันครับเป็นครั้งแรกของมิ้นท์ชลิดาครับที่เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินเพื่อสร้างหอระฆังที่วัดดำรงบุญจังหวัดลพบุรีครับก็เลยชวนภูผาป๊อกพัสรกรมากี้ราศีแหวนแหวนปวริษาตู่ปิยวดีแพงพิชาพัฒน์และอีกหลายคนไปร่วมด้วยโดยเงินทำบุญมิ้นก็เผยนะครับว่ายอดสูงถึง 1.5 ล้านบาทซึ่งการทำบุญใหญ่ทำให้เธอติดใจเพราะว่าได้ความสุขแบบเต็มๆเลยครับติดใจก็คือชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยได้บุญด้วยบวกกับวัฒนธรรมไทยที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองมาปกติไม่เคยไปงานกฐินที่ไหนมาก่อนปกติเราจะใส่ซองอย่างเดียวก็รู้สึกได้บุญใหญ่เป็นบุญใหญ่ที่อยากชวนทุกๆคนก็มีเพื่อนๆในวงการหลายคนค่ะที่เราแบบบางทีเราก็อาจจะเชิญไม่ทั่วถึงแต่ก็ไลน์มาโอนเงินมาค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็อนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้ให้กับทุกคนด้วยค่ะ1.5 ล้านค่ะไม่ได้คาดหวังขนาดนี้เลยคือจริงๆหอละครั้ง 700,000 บาทแล้วทุกคนบริจาคมาเยอะมากเงินที่เหลือเราก็เลยถวายให้วัดเพื่อที่จะไปทำกระเบื้องรอบวัดอะไรเงี้ยคือพอดีว่ามินกับกี้เกิดเดือนเดียวกันแล้ววัดนี้เป็นวัดที่คุณตาทวดมินเคยบริจาคที่ให้กับวัดไว้นานมากแล้วก็วัดยังไม่ค่อยมีอะไรมินก็เลยคิดว่าสิ่งจำเป็นสำหรับวัดเลยก็คือหอระฆังเราทำงานตรงนี้ก็เลยอยากจะชวนเพื่อนในวงการสักคนซึ่งกี้ก็เป็นคนที่มินสนิทที่สุดก็เลยเลือกที่จะชวนค่ะพี่ตู่ก็ไปเพราะว่าพี่ตู่ก็ทำบุญตลอดงานบุญพี่ตู่ก็ยินดีที่จะมาทุกครั้งค่ะถือว่าเป็นงานดีๆงานนึงงานใหญ่ครั้งแรกที่เราจัดกันค่ะจบกฐินครั้งนี้มิ้นบอกว่ากำลังคิดที่จะรวบรวมเงินทำบุญอีกครั้งค่ะเพื่อสร้างอุโบสถแต่จะเป็นวัดไหนเดี๋ยวขอปรึกษาเพื่อนดูก่อนนะคะแม่นอกจากหน้าสวยแล้วนะครับก็ยังใจบุญอีกด้วยนะครับยังไงเราสองคนก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับใช่แล้วค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคนนะคะก็ถือโอกาสลาไปเที่ยวต่างประเทศไปต่างจังหวัดกันเยอะพอสมควรนะคะ รวมถึงคุณปออันนบเองค่ะก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไต้หวันก่อนที่จะกลับมารับงานแบบเต็มตัว
ภาพสวยๆบรรยากาศสวยที่เห็นนะคะจากไต้หวันปออันนบเนี่ยเขาโพสต์ภาพเรียกความอิจฉาจากทุกคนที่ตัวเองได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนเป็นเวลา3วันปอบอกว่ามีโอกาสได้พักผ่อนก็ต้องรีบกอบโกยค่ะเพราะการไปเที่ยวครั้งนี้ถือว่าเป็นการทิ้งทวนก่อนจะกลับมาลุยงานอย่างเต็มที่อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่จะได้พักอะไรอย่างเงี้ยฮะคือช่วงสุดท้ายแล้วก็จะเริ่มงานกลับมาร้องเพลงแล้วก็ยาวเลยทีนี้ก็อาจจะไม่ได้เที่ยวก็เลยปุ๊บปั๊บก็ไปเลยคือจองตั๋วแค่แบบล่วงหน้าแค่วัน2วันอะไรเงี้ยฮะผมอะเที่ยวน้อยมากคือเป็นคนขี้งกเหมือนกันอะคือแบบที่ผ่านมาก็ชอบไม่เที่ยวดีกว่าเก็บตังอะไรเงี้ยแล้วพอทีนี้มันเหมือนแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอยากไปมากอะไรเงี้ยก็ดูวันว่างแค่ 3-4 วันก็ไปเลยอะไรเงี้ยฮะแฮปปี้ครับจริงๆมันไปคนเดียวมันก็ได้อีกฟีลนึงมันจะได้เหมือนแบบเราจะได้ไปมองคนอื่นอ่ะได้ไปเห็นวิถีชีวิตได้ดูคนได้ดูไลฟ์สไตล์แล้วก็ช้าๆไม่ได้แบบเร่งรีบไปตามตารางอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องคือเขาจะสื่อสารภาษาอังกฤษบางทีจะหายากเหมือนกันคนที่พูดได้แล้วก็เรื่องอาหารผมจะไม่ค่อยชอบของมันซึ่งไต้หวันมันก็จะค่อนข้างแบบจีนๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีของมันอะไรเงี้ยทำการบ้านไปก่อนไหมเขาว่าเราจะไปก็ประมาณหนึ่งครับก็จะดูตามรีวิวในเว็บอะไรพวกนี้แหละที่คนเขาเคยไปแล้วเราดูแล้วมันน่าสนใจอะไรเงี้ยครับช้อปปิ้งบ้างครับผมแต่ว่าแลกเงินไปนิดเดียวก็ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยก็แล้วเวลาก็นิดเดียวด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ซื้อเสื้อผ้านิดหน่อยครับแต่ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นเดินดูอะไรเงี้ยมากกว่าก็ถือว่าการไปเที่ยวต่างแดนนะคะได้มีการเปิดมุมมองกลับมาจะได้มีไอเดียใหม่ๆในการทำงานใช่แล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในบันเทิงต่างประเทศนะครับมีเรื่องราวของคู่รักคู่นี้นะครับซงจุงกีและซงเฮคิโอล่าสุดก็พร้อมแล้วที่จะแต่งงานกันครับมาติดตามข่าวบันเทิงต่างประเทศกันในช่วงนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่วงการบันเทิงเกาหลีนะครับกับคู่รักที่บอกได้เลยนะครับว่าหลายคนนั้นอิจฉาตาร้อนมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคู่รักในซีรีส์นะครับแล้วก็กลายมาเป็นคู่รักในชีวิตจริงครับซงเฮคิโอนะครับและซงจุงกีเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันครับเดอยองซูครับหรือว่าหนุ่มดีโอแห่งวงเอ็กโซด้วยครับงานนี้เรียกได้ว่าเป็นงานช้างของวงการบันเทิงเกาหลีเลยก็ว่าได้เลยครับเนี่ยต้องงานหนึ่งเนี่ยโอ้โหรับรองได้ข่าวสต็อกเพียบเพราะว่าคนดังไปกันเยอะมากนะคะครับผมจากนั้นเราก็มาติดตามข่าวที่น่าตกใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของนักแสดงคิมจูฮยอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสาเหตุการเสียชีวิตของเขากันค่ะเพื่อรายงานข่าวที่เป็นข้อสรุปที่แท้จริงของอุบัติเหตุร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตของคิมจูฮยอกครั้งนี้ต่อไปค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจริงๆเพราะว่าพออาการกำเริบขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลนะคะทำให้การควบคุมยานพาหนะก็ต้องเสียหลักใช่ครับยังไงเราสองคนก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับมาต่อเนื่องกันนะครับกับข่าวที่เรียกได้ว่าตรงกับวันฮาโลวีนในวันนี้พอดีเลยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่เม็กซิโกครับกับขบวนพาเลทวันแห่งความตายครับขบวนพาเลทวันแห่งความตายในปีนี้ครับได้จัดขึ้นในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่28ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยในปีนี้ขบวนพาเลทนั้นได้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหยื่อที่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของเม็กซิโกเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับผมในปีนี้ขบวนพาเหรดวันแห่งความตายที่เม็กซิโกมีความยาวรวมทั้งสิ้นถึง3มาล์ค่ะโดยสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์และสีสันประจำขบวนพาเหรดก็คือตุ๊กตายักษ์ที่เป็นรูปโครงกระดูกนักรบชนเผ่าแอสเท็กและการสวมหน้ากากรวมถึงการแต่งหน้าเป็นรูปโครงกระดูกโดยมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดประมาณ800คนด้วยกันขบวนพาเหรดวันแห่งความตายจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปีที่แล้วนี้ครับโดยจัดขึ้นเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากขบวนพาเหรด Day of the Dead จากหนังเรื่องเจมส์บอนด์ตอน Spectre ครับที่ถือว่าเป็นฉากสำคัญเลยในช่วงเปิดเรื่องของหนังส่วนวันแห่งความตายถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองที่สำคัญของประเทศเม็กซิโกอยู่แล้วโดยครอบครัวชาวเม็กซิโกก็จะไปปิกนิกกันรอบหลุมฝังศพของญาติหรือว่าศาลของบรรพบุรุษครับที่ตั้งอยู่ตามบ้านเรือนส่วนขบวนพาเหรดวันแห่งความตายเพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วตาม
อย่างในหนังสเปกเตอร์ครับโดยสำนักงานการท่องเที่ยวเม็กซิโกเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นเองครับนั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามเรื่องราวของศิลปินคุณจินตนาเปี่ยมสิรินะคะกับการวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมเทคนิคการวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ด้วยการแต้มจุดค่ะกว่าจะสำเร็จได้ก็ต้องใช้ความมุมานะมากพอสมควรเลยนะคะสำหรับผลงานชิ้นนี้ค่ะและนี่นะครับก็คือข่าวทั้งหมดที่เรานั้นมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกันด้วยกับแอปพลิเคชันนี้ครับ True ID ครับแอปเดียวครบทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับผมสำหรับช่วงนี้พวกเราและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ